บางคนตั้งคำถามว่าเกิดสงครามโลกครั้งหรือยังนะครับผมเรียนว่าที่ผ่านมาสงครามมี3ประเภทสงครามอาวุธสงครามทางการค้านะครับแล้วก็สงครามไวรัสปัจจุบันเผชิญกับสงครามไวรัสยาวนานถึง2ปีนะครับปัจจุบันนะครับเจอสงครามเศรษฐกิจติดต่อกันมามากกว่า2ปีแล้วและปัจจุบันเพิ่มที่สงครามอาวุธสถานการณ์ตอนนี้หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่1หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่2และเรียนย้ำอีกครั้งนะครับหนักกว่าในช่วงปี2540นะครับหรือฟองสบู่แตกหรือไครซิสด้วยซ้ำไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะเพราะว่าสถานการณ์ที่กำลังวุ่นวายนะครับเป็นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่มียูเครนเป็นสมรภูมิกำลังคุกรุ่นเลยทีเดียวเริ่มต้นราคาน้ำมันกลับมาแรงขึ้นนะครับถึง6ดอลลาร์สหรัฐทองคำพุ่งหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบนะครับกังวลเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาสูงเกินคาดราคาน้ำมันขึ้นแรงนะครับหลังแก๊สรัสเซียไหลไปยังยุโรปโดยผ่านยูเครนมีปริมาณที่ลดลงส่วนวอลล์สตรีทปิดลบขณะทองคำขยับขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าความคาดหมายของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับทำการฝักใฝ่นะครับรัสเซียยุดยุโรปผวาผนวกเมืองฮะคอนเซอร์ของยูเครนนะครับสสสหรัฐอเมริกาอนุมัติงบช่วยเคียฟ 40,000 ล้านเจ้าที่ฝักใฝ่เคมลินในเมืองคอนเซอร์นะครับเคอร์ซอนในยูเครนนะครับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียผนวกเมืองแห่งนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในขณะเดียวกันมอสโกกล่าวหาเคียฟนะฮะยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองหนึ่งของพวกเขาจุดล่อแหลมนะครับในแห่งใหม่นะครับในการนองเลือดระหว่างทั้งสองฝ่ายฮะที่กำลังบานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะครับรัสเซียก็กล้าวนะครับโปแลนด์ต้องขอโทษนะครับแค้นขู่เอาคืนเหตุทูตนะครับโดนสาดสีไปทั้งตัวเลยทีเดียวนะครับรัสเซียก็ต้องการคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากโปแลนด์และคำขู่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความแก้แค้นในอนาคตต่อกรณีเอกอัครราชทูตของมอสโกประจำกรุงวอร์ซอถูกพวกนักเคลื่อนไหวสนับสนุนยูเครนนำสีแดงมาสาดใส่จนเลอะไปทั้งตัวนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เงิบเลยทีเดียวนะครับสื่อแฉอ้อนบราซิลผลิตน้ำมันเพิ่มหลังราคานั้นพุ่งสูงแรงแต่คำตอบสุดท้ายคือการปฏิเสธเจ้าที่ของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับในเดือนมีนาคมได้สอบถามไปยังโตรปลัสนะครับบริษัทพลังงานของบราซิลว่าสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบได้หรือไม่นะครับหลังการลุกรานยูเครนของรัสเซียโหมกระพือราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นทะยานนะครับในขณะที่รอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดเรื่องนี้3คนอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเขาก็คว้ากับความล้มเหลวนะราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาตอนนี้พุ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่เกาหลีเหนือยืนยันโควิด-19 ระบาดครั้งใหญ่ภายในประเทศล็อกดาวน์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงนะครับเกาหลีเหนือยืนยันพบการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นครั้งแรกพร้อมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติขั้นร้ายแรงและสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศหลังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่กรุงเปียงยางนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาช็อกเลยทีเดียวนะครับพบหลุมฝังศพหมู่ในอดีตโรงเรียนประจำของเด็กอเมริกันพื้นเมืองจำนวน53แห่งทางการสหรัฐอเมริกาพบหลุมฝังศพนะครับทั้งแบบที่มีป้ายและนิรนามอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กอเมริกันพื้นเมืองจำนวน53แห่ง
นับเป็นหนึ่งหลักฐานที่สะท้อนประวัติศาสตร์การกดขี่และความพยายามลบล้างประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมของอเมริกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นชาวอเมริกันคนพื้นเมืองคนแรกที่ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเริ่มเปิดการสอบสวนประวัติศาสตร์นะครับอันมืดดำของโรงเรียนชนพื้นเมืองตั้งแต่ปีที่แล้วและได้ออกมาแถลงในการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งน้ำตานโยบายของการสืบสวนที่พยายามลบล้างอัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองเป็นความเจ็บปวดที่ชุมชนพื้นเมืองยังคงเผชิญอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะปราบปรามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ปรากฏว่าเจอมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เยอรมนีก็แบกท่าพร้อมหารือทำการยึดทรัพย์รัสเซียโดยธนาคารกลางของรัสเซียจะเอาไปช่วยฟื้นฟูของยูเครนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีนะฮะระบุว่าเขาเปิดการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยึดทรัพย์จากธนาคารกลางของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรเพื่อนำเงินเหล่านั้นไปช่วยทำการฟื้นฟูยูเครนนะครับในขณะที่โควิด-19กล้าชีวิตนะครับผู้คนในสหรัฐนะครับทะลุ1ล้านคนแล้วในระยะเวลา2ปีเสร็จเวลานี้สหรัฐอเมริกานะครับมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19มากกว่า1ล้านคนจากการนับของรอยเตอร์ข้ามผ่านหลักหมายที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนราว2ปีพบโควิด-19สายพันธุ์ใหม่นะฮะหลังจากที่มีการพบเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ตำรวจฮ่องกงมีการจับกลุ่มพระเคอร์ดิเนลวัย90ปีนะครับฐานนะฮะที่ไปเกี่ยวข้องในการยุยงปลุกปั่นการชุมนุมประท้วงนะครับที่เกิดขึ้นในฮ่องกงพระเคอร์ดิเนลโจเซฟเซนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งบาทหลวงของเคอร์ดิเนลที่มีอาวุโสสูงสุดของฮ่องกงถูกตำรวจจับในข้อหานะครับล่วงละเมิดนะกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติพร้อมกับพวกอีก3คนหลังเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับพระคาร์ดิเนลซึ่งวัย90ปีถูกสอบปากคำนานหลายชั่วโมงนะครับที่สถานีตำรวจชัยวันก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ประคำการประกันตัวซึ่งได้กลับออกจากสถานีตำรวจทันทีโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆหลังจากที่ถูกจับกลุ่มตำรวจฮ่องกงได้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มชาย2คนหญิง2คนอายุ45ถึง90ปีในข้อหาสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติและเรียกร้องให้นานาชาติคว่ำบาตรจีนซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งหมดได้รับการประท้วงโดยตำรวจยึดหนังสือเดินทางเอาไว้ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมีคนถูกจับในคดีนี้ทั้งหมด5คนได้แก่พระคาร์ดิเนลเซนมาเกเรตอิงนะครับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงวัย74ปีเดนิสโฮนะครับนักร้องเพลงป๊อปชื่อดังซินโฮอดีตสมาชิกนิติบัญญัติของฮ่องกงและดร.ฮุยโปเคิงนะครับซึ่งเป็นอดีตนักวิชาการนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษในขณะที่ทูตจีนก็โวยความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์แนบแน่นชัวในยุคของบองบองมาโกสเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลากล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมภายใต้การบริหารของผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่าเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์นะครับเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์หรือบองบองเป็นบุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาโกสคว้าชัยชนะนะฮะแบบแลนด์สไลด์ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์นี้และเป็นชัยชนะที่ผ่านการคาดหมายว่าจะทำในรูปแบบความสัมพันธ์ของมะนิลากับจีนและสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยนะครับห่วงโพสต์ข้อความบน Facebook ว่านะครับรัฐบาลจีนรอคอยที่จะทำงานกับคณะบริหารฟิลิปปินส์ชุดใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆนะครับมาโกสจูเนียร์มีความสัมพันธ์อันอบอุ่นใกล้ชิดกับจีนมานานและเจ้าตัวคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงใหม่กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเกี่ยวกับประเด็นน่านน้ำพิพาททางทะเลจีนใต้นะครับซึ่งตอนนี้จีนเข้าทำการครอบครองอยู่ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์โดยภาพรวมราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกานะครับต่อลิตรก็ประมาณ6ดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคนสหรัฐอเมริกากำลังโวยวายประธานาธิบดีโจไบเดน
นะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงแบบนี้นะครับสหรัฐอเมริกาพยายามจะไปทำการเจรจากับบราซิลแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตนะครับในขณะที่ฝั่งตะวันออกกลางซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันยังคงขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามีการเทน้ำมันสำรองของประเทศต่างๆในฝั่งสหภาพยุโรปซึ่งผมเคยเรียนไว้ว่าจะทำการประคับประคองสถานการณ์ได้เพียงชั่วคราวจากนั้นสถานการณ์ก็จะย่ำแย่ลงก็เป็นอย่างที่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดีดตัวพุ่งสูงขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรัสเซียกับโปแลนด์ซึ่งปรากฏว่าผู้ชุมนุมประท้วงนะครับของโปแลนด์เอาสีไปสาดทูตของรัสเซียตอนนี้รัสเซียก็กล่าวที่จะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบเรียกร้องให้มีการขอโทษอย่างเป็นทางการถ้าไม่ดำเนินการคงจะมีมาตรการตอบโต้โปแลนด์ออกมาอย่างเป็นทางการฮะก่อนหน้านี้โปแลนด์ก็ยืนยันว่าจะเข้าร่วมกับนาโต้เพื่อทำการต่อต้านรัสเซียจนเป็นที่มาของการไปสาดสีในช่วงครบรอบสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่รัสเซียโซเวียตรัสเซียสามารถเอาชนะในสงครามโลกครั้งที่2ได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นะครับคงเป็นตัวแบบที่สำคัญฮะที่กำลังเกิดขึ้นฝ่ายจีนได้รับชัยชนะนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางลูกชายของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสหรือบองบองเนี่ยนะครับก็ได้รับชัยชนะแบบแลนด์สไลด์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการชัยชนะครั้งนี้เป็นบริบทที่สำคัญฮะซึ่งเกี่ยวข้องและอาจจะมาเปรียบเทียบการเมืองของประเทศไทยได้ด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจคือประเทศไทยมีโอกาสที่จะเหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์ไหมฮะที่จะเกิดแลนด์สไลด์นะครับเหมือนฟิลิปปินส์นะครับซึ่งในเชิงงานสังเคราะห์แล้วค่อนข้างยากนะครับซึ่งมีการประเมินว่าแบบนี้ผู้นำเผด็จการนะโดนรัฐประหารโดนยึดอำนาจถูกขับไล่จากประชาชนลูกชายกลับมาเข้ามามีอำนาจมาเปรียบเทียบกับลูกทักษิณเคยถูกรัฐประหารเกิดเคยถูกชุมนุมประท้วงขับไล่แล้วก็ต่อมาลูกทักษิณก็จะกลับมาเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ตามตัวแบบเนี่ยถ้ามีการเปรียบเทียบกันระหว่างฟิลิปปินส์นะครับกับประเทศไทยค่อนข้างจะมีพฤติกรรมทางสังคมใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยประเทศไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันจนถึงขนาดนี้นะครับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์นะครับก็ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่สามารถมีผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยคงต้องดูตัวแบบของฟิลิปปินส์เป็นสำคัญในฝั่งรัฐบาลนะที่มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องต้องปรับกลยุทธ์ทางการเมืองถ้าไม่ปรับไม่เป็นปรับไม่ถูกแน่นอนนะประเทศไทยก็จะเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ขับไล่เกิดขึ้นต่อต้านเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการเอาคืนตามมาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาและสุดท้ายก็ไปจบที่การรัฐประหารเหมือนเดิมนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สถานการณ์ของโลกยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยยังคงพยุงราคาน้ำมันอยู่ที่30บาทต่อลิตรนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ6ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งสูงมากในประวัติศาสตร์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าสหรัฐอเมริกายังยากที่จะแก้ไขปัญหาของเกมขณะนี้บางคนตั้งคำถามว่าเกิดสงครามโลกครั้งหรือยังนะครับผมเรียนว่าที่ผ่านมาสงครามมี3ประเภทสงครามอาวุธสงครามทางการค้านะครับแล้วก็สงครามไวรัสปัจจุบันเผชิญกับสงครามไวรัสยาวนานถึง2ปีนะครับปัจจุบันนะครับเจอสงครามเศรษฐกิจติดต่อกันมามากกว่า2ปีแล้วและปัจจุบันเพิ่มที่สงครามอาวุธสถานการณ์ตอนนี้หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่1หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่2และเรียนย้ำอีกครั้งนะครับหนักกว่าในช่วงปี2540นะครับหรือฟองสบู่แตกหรือไครซิสด้วยซ้ำไปนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองถือว่าหนักนะครับแต่ประเทศไทยยังคงประคองสถานการณ์ได้ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะประเทศอื่นหนักกว่านี้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้เกิดเปิดเกมนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ราคาน้ำมันแพงที่สุดในประวัติศาสตร์อัตราเกินเฟ้อสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ40ปีนะครับและจนถึงขนาดนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เรื่องของสงครามเศรษฐกิจและคงพยายามสนับสนุนให้เกิดสงครามอาวุธที่หวังจะขายอาวุธนะครับให้กับประเทศรอบๆยูเครนและยูเครนเป็นสำคัญและพยายามเปิดเกมมาฝั่งของเอเชียนะครับ
เพื่อที่จะเน้นในการขายอาวุธในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เกมนี้มันตรงข้ามกันฮะเพราะว่ากลุ่มตะวันออกกลางอย่างกลุ่ม OPEC Plus นะฮะที่มีรัสเซียเข้าร่วมเนี่ยหันไปยืนข้างของรัสเซียทำให้สถานการณ์ตอนนี้เกินจะทำการควบคุมนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา